สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปติดตามประเด็นที่สำคัญกันอย่างต่อเนื่องหลังจากเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ใช้โดรนโจมตีสนามบินทางการทหารของรัสเซียจำนวน3แห่งทั้งนี้จากการโจมตีดังกล่าวก็มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมในภายหลังว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียจำนวนอย่างน้อย3ลำได้รับความเสียหายซึ่งการโจมตีของยูเครนในครั้งนี้พวกเขาหวังผลในเรื่องอะไรบ้างและผลของการสู้รบในแนวหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวการโจมตีสนามบินของกองทัพรัสเซียเพิ่มเติมกันก่อนนะครับซึ่งแอดมินก็จะมาขยายความต่อจากเมื่อวานเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจรายละเอียดต่างๆและเข้าใจจุดประสงค์การโจมตีของยูเครนมากขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนเข้าใส่ดินแดนแนวลึกของรัสเซียทั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยสนามบินทางการทหารของรัสเซียจำนวน3แห่งและโรงกันน้ำมันของรัสเซียอีก1แห่งครับโดยจุดแรกที่ทางการของยูเครนโจมตีก็คือฐานทัพอากาศโมโรซอฟที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของแคว้นรอสตอฟฐานทัพอากาศแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากแนวหน้าของยูเครนไปประมาณ280กิโลเมตรเท่านั้นโดยกองทัพรัสเซียได้ใช้ฐานทัพอากาศดังกล่าวเก็บเครื่องบินรบแบบซู34จำนวน18ลำและเครื่องบินรบแบบซู35อีกจำนวน4ลำครับโดยภารกิจของพวกเขาก็คือการโจมตีทางอากาศเพื่อสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินของรัสเซียในพื้นที่การรบของยูเครนเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมากองทัพรัสเซียนั้นได้ใช้งานเครื่องบินรบแบบซู34เข้ามาทิ้งระเบิดในยูเครนอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าสถานที่ตั้งของสนามบินแห่งนี้มันอยู่ไม่ห่างจากแนวหน้ามากนักการโจมตีของยูเครนในครั้งนี้จะทำให้ขีดความสามารถในการรุกของกองทัพรัสเซียลดลงไปมากเลยทีเดียวครับหากว่ากำลังรบทางภาคพื้นดินของรัสเซียขาดการสนับสนุนการรบทางอากาศอย่างใกล้ชิดการบุกไปข้างหน้าก็แทบที่จะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับทั้งนี้จากการรายงานเบื้องต้นพบว่ายูเครนนั้นได้ใช้โดรนจำนวนมากถึง60ลำในการโจมตีสนามบินแห่งนี้ส่งผลให้เครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียอย่างน้อยจำนวน6ลำถูกทำลายและได้รับความเสียหายอีกอย่างน้อยจำนวน8ลำนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัสเซียได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจำนวน20รายครับอย่างไรก็ตามทางฝั่งของรัสเซียนั้นได้ออกมากล่าวว่าสนามบินดังกล่าวถูกโจมตีจริงแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสียหายสำหรับเครื่องบินรบของตนครับส่วนจุดที่2ก็จะเป็นการโจมตีสนามบินแองเกิล2ของกองทัพรัสเซียนะครับโดยจุดนี้อยู่ห่างจากแนวหน้าของยูเครนไปประมาณ800กิโลเมตรมีข่าวว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบตู 95MS จำนวน3ลำได้รับความเสียหายหรือว่าถูกทำลายนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าเครื่องบินแบบตู 95MS จำนวน1ลำซึ่งกำลังทำการบินขึ้นถูกทำลายลงและส่งผลให้ลูกเรือจำนวน7นายบนเครื่องบินเสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงนักบินอีกด้วยและอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับก็คือสนามบินทางการทหารในเยตก็ได้รับความเสียหายเช่นกันโดยมีฐานรัสเซียเสียชีวิตจำนวน4นายและเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแบบซู 25จำนวน2ลำก็ถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นสนามบินเคิร์ดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจุดนี้ไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดโดยทางการของรัสเซียนั้นได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นโดรนพีชีพของกองทัพยูเครนได้ทั้งหมดครับและสุดท้ายนะครับกองทัพยูเครนยังได้โจมตีโรงงานปิโตเคมีของกองทัพรัสเซียจนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นซึ่งสถานที่ดังกล่าวนั้นก็ตั้งอยู่ในแคว้นสตาฟโรโปไครนะครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้ทางการของยูเครนก็ได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียไปแล้วจำนวน12แห่งซึ่งพวกมันนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดซ่อมบำรุงและหยุดการผลิตลงนะครับดังนั้นก็คาดว่าการใช้งานรถถังยานเกราะในแนวหน้าของกองทัพรัสเซียนั้นอาจจะต้องลดจำนวนรอบลงซึ่งก็จะมีการทดแทนเป็นการใช้งานฐานราบเดินเท้ามากยิ่งขึ้นซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือได้ว่าทางการของยูเครนยังคงทำผลงานได้ดีนะครับซึ่งการรบที่แนวหน้านั้นถึงแม้ว่าในช่วงนี้ยูเครนจะเป็นฝ่ายตั้งรับก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงสามารถทำลายรถถังยานเกราะและฐานราบของกองทัพรัสเซียได้เป็นจำนวนมากส่วนในแผ่นดินของรัสเซียนั้นยูเครนก็พยายามที่จะตอดเล็กตอดน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันสนามบินต่างๆของกองทัพรัสเซียรวมไปถึงเรือรบของกองทัพรัสเซียในพื้นที่ของทะเลดำอีกด้วยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่กันต่อเลยนะครับพบว่าการรบกันเมื่อวานนี้ก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักในบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุดซึ่งกองทัพรัสเซียนั้นก็พยายามที่จะรุกเข้าไปประชิดชานเมืองชาชีบย่าซึ่งเมืองชาชีบย่านั้นก็อยู่ทางด้านหลังของเมืองบักมุดนะครับการสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวนั้นพบว่ากองทัพรัสเซียได้สูญเสียรถถังยานเกราะจำนวนมากนะครับแต่ว่าบางส่วนนั้นก็ยังคงสามารถหนีรอดกลับไปได้ก็ถือได้ว่าทางการของยูเครนสู้สุดใจจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่แต่ยูเครนก็มีกับดักระเบิดรถถังและชดเชยด้วยโดรนแบบ FPV เนี่ยแหละครับที่ยังคอยทำลายรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้เป็นจำนวนมากเช่นเคยครับส่วนการรบกันในพื้นที่ของอาฟดีฟกานั้นก็พบว่ากองทัพรัสเซียพยายามที่จะเข้าตีแนวตั้งรับของยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในจุดนี้กองทัพยูเครนก็ยังคงสามารถรักษาแนวรับได้อยู่นะครับโดยเราจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นก็ได้พยายามที่จะบุกยูเครนในหลายจุดเราก็ได้แต่ภาวนาว่าให้ยูเครนอย่าพึ่งหมดไปก่อนนะครับเพราะว่าหากยื้อเวลาได้อีกสักนิดไปจนถึงเดือนมิถุนายนยูเครนก็จะได้รับมอบกระสุนปืนใหญ่เข้ามาเป็นจำนวนมากและเมื่อถึงเวลานั้นก็คาดว่าพวกเขาก็น่าที่จะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่6เมษายนฐานราบก็เสียชีวิตไป790นายรถถัง15คันยานเกราะ37คันรถขนส่งทางการทหาร70คันปืนใหญ่สนาม41กระบอกระบบจรวดและลำกล้อง2ระบบขีปนาวุธ1ลูกและระบบป้องกันแผนังกาดอีก2ระบบครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์โดยรวมของกองทัพรัสเซียกันบ้างนะครับซึ่งแอดมินนั้นก็ไม่ค่อยได้พูดถึงรัสเซียสักเท่าไหร่เดี๋ยวในวันนี้เราจะไปดูกันว่าพวกเขากำลังเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบกองทัพยูเครนอยู่ครับซึ่งในภาพรวมแล้วถือว่ารัสเซียนั้นมีความได้เปรียบกองทัพยูเครนทั้งในด้านกำลังพลและในด้านของอาวุธครับสำหรับในด้านกำลังพลนั้นกองทัพรัสเซียสามารถหาคนมารบในยูเครนได้3ช่องทางนะครับ1ก็คือการเกณฑ์กำลังพลเพิ่มเติม2ก็คือการเอานักโทษมาทำการรบในยูเครนส่วนอย่างที่3ก็คือการจ้างทหารรับจ้างโดยเฉพาะจากประเทศเนปาลซึ่งรัสเซียก็จะมีข้อเสนอที่ล่อตาล่อใจไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเดือนที่สูงและเมื่อรบครบตามสัญญาก็จะได้สัญชาติรัสเซียไปอีกด้วยครับส่วนในเรื่องของอาวุธนั้นกองทัพรัสเซียก็มีรถถังยานเกราะที่เคยผลิตเอาไว้ในยุคสหภาพโซเวียตเก็บไว้ในโกดังเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียถูกทำลายไปพวกเขาก็ไม่ได้ผลิตใหม่เพียงแต่นำรถถังที่เก็บไว้มารีเฟอร์บิชก็จะสามารถส่งเข้าไปในสนามรบยูเครนได้แล้วครับนอกจากนี้ก็จะมีอาวุธที่ผลิตเพิ่มเติมภายในประเทศและได้รับมอบอาวุธมาจากชาติพันธมิตรของรัสเซียอีกด้วยถือว่ารัสเซียนั้นได้เปรียบยูเครนแบบสุดๆไปเลยนะครับส่วนวิธีการรบของรัสเซียนั้นก็จะอยู่ในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คือยึดได้แล้วก็จะทยอยสร้างแนวตั้งรับที่แข็งแกร่งซึ่งจะทำให้ยูเครนมาบุกโจมตีในภายหลังได้ยากมากๆครับโดยในภาพรวมนั้นกองทัพรัสเซียก็ยังคงได้เปรียบกองทัพยูเครนอยู่มากนะครับถือว่าเป็นงานหนักของยูเครนมากๆเลยอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องเอาใจช่วยยูเครนต่อไปให้พวกเขานั้นสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียให้ออกไปจากประเทศของพวกเขาให้ได้ครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ